สถานการณ์น้ำเหนือในเวลานี้ถึงแม้ว่าจะคลี่คลายก็ตามนะครับแต่ว่าหลายคนก็ยังคงมีความเป็นห่วงนะครับพื้นที่ทางท้ายน้ำที่จะระบายลงไปสู่อ่าวไทยนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครรวมไปถึงปริมณฑลเองก็ตามวันนี้กรมชลประทานก็ยังคงออกมายืนยันนะครับการเพิ่มปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยานั้นไม่กระทบถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างแน่นอนแต่ความเป็นห่วงก็คือเรื่องของปริมาณน้ำฝนซึ่งต้องยอมรับว่าตอนนี้อากาศในกรุงเทพมหานครแปรปรวนมากนะครับบางวันก็แดดออกจ้าอยู่ดีๆฝนก็ตกลงมามีปริมาณน้ำเยอะด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่ามีการระบายน้ำนะครับเพิ่มขึ้นในพื้นที่ท้ายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาก็พร้อมที่จะให้ระมัดระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนอีกระลอกโดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ที่มักจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับโดยวันนี้นายเลอบุญอุดมทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษากรมชลประทานก็มีการรายงานนะครับในส่วนของสถานการณ์น้ำผ่าน RID Report ที่ Facebook ของกรมชลประทานโดยได้ชี้แจงเกี่ยวกับความกังวลของประชาชนที่เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำหลังจากเกิดวิกฤตน้ำท่วมหนักในภาคเหนือกังวลว่าทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอาจจะได้รับผลกระทบว่าเวลานี้ที่สถานี C2 นะครับจังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 2,383 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อรวมกับแม่น้ำสะแกกรังจากนั้นก็ไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทปัจจุบันมีการระบายอยู่ที่ 2,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันไดนะครับไปอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากนั้นก็คาดการว่าภายในสัปดาห์หน้าจะมีการปรับเพิ่มการระบายไปอยู่ที่ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะส่งผลกระทบนะครับตั้งแต่พื้นที่ริมน้ำไล่ลงไปเลยครับตั้งแต่จังหวัดชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรีและพระนครศรีอยุธยาคาดว่าในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้อาจจะถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับจากปริมาณน้ำดังกล่าวครับจะกระทบกับใครบ้างเรามาดูกันในแผนที่นะครับเขื่อนเจ้าพระยาครับชัยนาทครับเมื่อระบายมาในเกณฑ์ประมาณ 2,400 นะครับพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยที่แรกเลยก็อาจจะเป็นที่บริเวณอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทเองนะครับหลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่ในเขตจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะที่อาจจะได้รับผลกระทบบริเวณอำเภออินบุรีอำเภอเมืองอำเภอพรมบุรีนะครับหลังจากนั้นเข้าสู่ที่จังหวัดอ่างทองนะฮะก็อาจจะได้รับผลกระทบที่บริเวณอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอป่าโมกนะฮะเมื่อเข้ามาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับก็จะเริ่มมีผลกระทบบริเวณที่กว้างขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงเป็นพื้นที่ชุมชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำนะฮะและริมคลองต่างๆเช่นคลองผงเพงนะครับคลองบางบานนะครับแล้วก็แม่น้ำน้อยนะครับนี่ครับนี่คลองผงเพงนี่คลองบางบานนะครับนี่แม่น้ำน้อยบริเวณที่อยู่ริมคลองพวกนี้ที่มีตลิ่งต่ำเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบนะซึ่งได้รับผลกระทบมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะแล้วก็อาจจะมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางกรมชลประทานเนี่ยได้ไปติดตั้งนะครับที่เรียกว่าฝันมาร์กนะฮะในชุมชนบริเวณดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนเนี่ยทราบว่าทุกการปล่อยน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นเนี่ยจะทำให้ความลึกของน้ำที่ท่วมบ้านเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะฮะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณชุมชนดังกล่าวเนี่ยติดตามจากสถานการณ์จากตัวฝัดมาร์กนี่นะครับก็เป็นมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่จะเข้าไปเตือนพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ซึ่งเขาก็อยู่และคุ้นเคยกับน้ำมาเป็นระยะเวลานานแล้วแต่เหมือนกันครับแต่ว่าปีนี้ก็อาจจะมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาซะหน่อยส่วนการระบายน้ำที่หลายคนจับตามองว่าเมื่อมีการระบายน้ำที่มันเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยส่งผลกระทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาคุณเลอบุญอธิบายว่ากรมชลประทานได้มีการบริหารจัดการน้ำให้ลดการระบายน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นลำดับครับจากขณะนี้ก็ระบายออกมาที่200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ลดลงไปให้เหลืออยู่ที่100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ำเนี่ยไหลไปสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองส่วนการระบายน้ำที่สถานีบางไทรนะครับปัจจุบันอยู่ที่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็เชื่อด้วยว่าไม่กระทบกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างเช่นปทุมธานีนนทบุรีเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเผชิญกับช่วงน้ำทะเลหนุนซึ่งก็จะได้รับผลกระทบได้โดยช่วงของน้ำทะเลหนุนสูงนะครับช่วงนี้ก็จะเกิดขึ้นระหว่าง18ถึง22ตุลาคมนี้แต่ที่น่าเป็นห่วง
อย่างที่บอกไปนะครับมากกว่าน้ำเหนือและก็น้ำหนุนก็คือน้ำฝนนี่แหละนะครับในขณะนี้กรมชลประทานได้มีการเร่งพร่องน้ำในคลองออกไปแล้วเพื่อที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจจะตกลงมาในช่วงนี้ครับปริมาณน้ำปริมาณเท่านี้นะครับทางพื้นที่ที่เรียนให้ทราบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่กระทบนะแต่อาจจะมีกระทบบ้างในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงนะครับเช่นยกตัวอย่างในรอบถัดไปเนี่ยก็คือช่วงตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่22เดือนตุลาคมเนี่ยนะฮะที่จะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงอีกครั้งหนึ่งก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเนี่ยเตรียมตัวเฝ้าระวังนะครับสถานการณ์ไว้ครับนอกจากพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ได้เรียนนะครับที่ตอนนี้ก็เฝ้าระวังในเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงนะครับยังมีพื้นที่ที่เราต้องเฝ้าระวังอีกจุดนึงก็คือพื้นที่ที่อยู่ในโพเดอร์นะครับที่อยู่ในคันกั้นน้ำนะฮะก็เป็นพื้นที่สองฝั่งนี้นะฮะแต่จากในแผนที่นะครับพื้นที่บริเวณนี้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยไม่สามารถจะเข้าไปข้างในได้นะครับเขาจะต้องเฝ้าระวังก็คือน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่ของเขาเองนะครับกรมชลประทานเนี่ยเตรียมความพร้อมโดยการพร่องน้ำในคลองสายต่างๆเนี่ยไว้รอแล้วนะครับโดยใช้สถานีสูบน้ำที่อยู่ตามริมแม่น้ำบางปะกงนะครับอ่าวไทยนะครับแม่น้ำท่าจีนนะครับรวมถึงแม่น้ำเจ้าพระยาเองทั้งสองฝั่งนะฮะเรากำลังสูบการพร่องน้ำมาสักระยะหนึ่งแล้วตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำในคลองสายต่างๆเนี่ยอยู่ระดับที่ต่ำนะครับเราก็เตรียมความพร้อมของสถานีสูบน้ำต่างๆเพื่อจะรองรับฝนที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้ครับพวกเราก็อาจจะต้องเฝ้าระวังในอีกสักประมาณ1เดือนนี้แหละครับเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่ตามสถิติเนี่ยฝนจะตกในเขตจังหวัดกรุงเทพฯปริมณฑลค่อนข้างมากครับก็ขอให้ประชาชนเนี่ยติดตามสถานการณ์ทั้งน้ำในแม่น้ำแล้วก็น้ำฝนอย่างใกล้ชิดครับก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเป็นข้อมูลภาพกว้างให้เราได้ติดตามนะครับ